ีครับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับพบกับผมอาจารย์อาถาเลขาจิตกับรายการหัตถจิตชีวิตที่ลิขิตได้ด้วยลายเซ็นนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับรถติดอีกแล้วนะฮะช่วงปลายเดือนต้องค่อยๆขับรถลาแล้วก็ถนอมเงินนิดนึงนะฮะปลายเดือนนี้ตึงเครียดกันจริงๆหลากหลายอย่างนะครับแต่ว่ารายการผมนะครับไม่ตึงเครียดสบายๆเลยครับกับเรื่องราวของความรักนะฮะหน้าที่การงานการเงินต่างๆพบเจอกันเป็นประจำนะครับวันพุธพฤหัสแล้วก็วันศุกร์3วันเต็มๆด้วยกันแล้ววันนี้นะฮะมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับเรื่องที่จะกล่าวถึงณตอนนี้นะครับสำคัญอย่างยิ่งเลยโดยเฉพาะ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะครับเป็นวันที่พวกเราศิษย์มีครูทุกท่านแฟนรายการทุกคนต้องเจอครับ14กุมภาพันธ์ที่เหนือเขื่อนลำตะคองนะในการครบรอบนะน้อมบูชาสักการะพระพุทธประธานจอมราชันนะฮะเป็นการทำบุญครบรอบ1ปีด้วยกันมาร่วมทำบุญตักบาตรกันนะฮะโดยผมได้นิมนต์พระเดชพระคุณเจ้านะครับทั้ง59รูปนะฮะสักการะใหม่2559นะครับเป็นสิริมงคลและก็รวมถึงพิธีเสริมสืบชะตาแล้วก็ผูกขวัญแม่ย่านางรถนะครับ3อย่าง3พิธีเนี้ยนะฮะเพื่อต้อนรับสักการะใหม่นะฮะใช้ไลฟ์ประเดิมนะฮะเติมตั้งแต่ในช่วงเช้า 8:00 นไปต้นไปนะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับที่จะนำรถของท่านมาผูกแม่ย่านางรถก็ได้นะครับหรือแม้แต่ท่านใดก็ตามเข้าพิธีในครั้งนี้นะครับก็จะมีการเสริมสิริธาตุด้วยอัครเตโชธาตุในแผ่นผ้านะสีแดงเนี่ยครับว่าเป็นผ้าที่ลงอัคระแล้วแล้วก็เสริมอัครครูหัวใจเตโชธาตุพยัญชนะสีกรุงเทพนี้มีอะไรบ้างครับมีทะเบียนรถท่านมีชื่อของท่านฉะนั้นท่านผู้ชมที่ในได้ลงทะเบียนผูกแม่นางรถกันไว้นะครับในวันที่14กุมภาผมก็จะนำชื่อนำเลขทะเบียนรถของท่านนะฮะเขียนจารึกขึ้นไปในผ้าสีแดงแล้วก็ทำพิธีวันที่14กุมภาแต่อย่าลืมนะครับว่าผมก็จะได้มอบนะฮะหลวงพ่อทันใจนะครับหลวงพ่อทันใจนี่เป็นพระศักดิ์สิทธิ์เนื้อแก้วบงคามเนี่ยมอบให้ผู้ชมทุกท่านไปรายการทุกคนเลยนะครับเอามาบูชาสักการะเป็นมิ่งมงคลกับชีวิตในวันวาเลนไทน์นะครับอย่าลืมนะครับจับมือประสานคนรักนะฮะแล้วก็สลักใจสลักจิตคนในครอบครัวมาพบมาเจอผมนะฮะที่นี่ที่เดียวเลยครับ14กุมภาวันวาเลนไทน์นะครับครบรอบ1ปีกับงานบุญนะฮะการฉลองสมโภชนะฮะทำบุญครบรอบ1ปีพระพุทธหารจอมราชันเนื้อคือลำตะคองครับนะฮะเนี่ยฮะคือเรื่องราวที่ผมจะมอบให้ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับได้เจอกันแล้วก็อีกอันนึงก็คือพิธีสำคัญตรุษจีนนี้อย่าลืมนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆราชบุรีบ้านโป่งสมุทรสาครบ้านแพ้วหรือกรุงเทพก็ตามนะไปเจอกันที่วัดเขาสูงแจ่มฟ้าเลยครับงานนี้นะครับพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์เม่นท่านเจ้าวาดนะครับก็บอกว่าอาจารย์ถามาร่วมงานนะครับมาทำพิธีนะฮะเปิดงานให้นิดนึงนะครับแล้วก็เป็นพิธีบวงสรวงหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะท่านผู้ชมครับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เพราะทุกๆปีที่พระเดชพระคุณเจ้านะท่านเจ้าว่าพระอาจารย์เม่นเนี่ยจัดขึ้นมาแล้วก็มีศิษย์สาธุชนมีแฟนรายการทุกคนนะครับพอมาที่วัดนี้ก็สร้างพระอุโบสถนะฮะโบสถ์หลังใหม่นะให้พวกเราได้มีโอกาสได้ใช้สถานที่ตรงนี้นะฮะต่อยอดพุทธศาสนาต่อไปนะผมก็จะไปในช่วงเช้าเลยนะฮะเป็นวันตรุษจีนดังนั้นตัวทั้งสิ่งเจียอยู่อีกสิ่งนี้ก็ใช้ที่วัดที่วัดเขาสูงจำฟ้าไปแต่เช้าๆหน่อยนะครับจะได้เจอรับลายเซ็นแล้วก็ทำพิธีบวงสรวงแต่เช้านะครับงานเขาก็มีตั้งแต่วันที่6เป็นต้นไปดังนั้นท่านผู้ชมมาเจอกันในช่วงเช้าๆเริ่มต้นประมาณตั้งแต่7โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับนะครับนี่ฮะเป็นงานที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าท่านใดก็ตามนะฮะที่อยู่ใกล้ๆในสถานีเราก็อย่าลืมนะครับที่บางใหญ่ก็มีงานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่จะประชาสัมพันธ์ว่าเป็นงานอะไรแต่วันนี้พิเศษสุดนะครับท่านผู้ชมล่าสุดเนี่ยนะฮะที่เราได้ไปบวงสรวงนะฮะวางศิลาฤกษ์เรียบร้อยแล้วก็พิธีนะที่ผ่านมาเมื่อ2วันที่ผ่านมาเป็นพิธีลงเสาเอกพระอุโบสถนะครับเสาเอกเนี่ยวัดนี้ก็คือวัดสมานมิตรนะครับนะตำบลกระเฉดอำเภอเมืองนะครับจังหวัดระยองซึ่งพิธีนี้เป็นพิธีที่ผมได้เป็นเจ้าพิธีด้วยแล้วก็โอ้โหได้เจอแฟนรายการชาวระยองนะครับรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงนะฮะมาร่วมบุญกันแต่วันนี้นะฮะบอกเลยว่าตามสัญญาเราจะมีนะฮะภาพดีๆนะครับ VDR นะครับมามอบให้ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนเนี่ยได้ชมกันนะฮะนะถ้าชมแล้วนะครับก่อนที่จะชมนี่สำคัญยิ่งของรางวัลครับท่านผู้ชมในช่วงที่ผมได้วางศิลาฤกษ์นะครับวางศิลาฤกษ์เนี่ยก็จะมีพระมาฝากคือเราแจกมา2วันแล้วแต่วันนี้ให้ครบรอบเลย3วันพุธพฤหัสศุกร์นะครับจะได้รวยเงินราบล้นปลอดภัยนะครับของรางวัลวันนี้นะครับ9ท่านด้วยกันก็จะมอบนะครับสมเด็จ
องค์ปฐมนะฮะสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยคือด้านหน้าก็จะเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะเป็นพระที่พวกเราได้บูชาสักการะขอพรท่านแล้วมักจะสำลิดผลนะด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นหลวงพ่อพุทธเมตตานะครับรุ่นวางศิลาฤกษ์ที่วัดสมานมิตรนะท่านผู้ชมท่านใดที่ชมรายการอยู่อย่าชมเพลินนะฮะส่งกันเข้ามาด้วยกันนะครับมอบให้ในรายการนะครับนะเพียงแต่ท่านส่ง SMS นะฮะพิมพ์ด้วย HJ แล้วตามด้วยชื่อนามสกุลจังหวัดพร้อมทั้งเรื่องราวดีๆที่อยากจะทราบนะครับส่งกันเข้ามาวันนี้นะครับวิเคราะห์เรื่องราวของบัตรประชาชนส่งมาที่ไหนฮะที่4221606นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับเอาละครับตอนนี้ได้เวลาดีๆแล้วหลากหลายท่านอยากชมเหลือเกินว่าอาจารย์ณฐาเนี่ยไปเต็มพิธีซึ่งเป็นพิธีวาระแรกในรอบปีนี้เลยไปชมกันเลยครับที่วัดสมานมิตรครับเช้ามานี่เลยครับนะฮะเราก็ไปเจอกันนะฮะในบนทนพิธีวัดสมานมิตรนะครับเพื่ ยกเสาเอกและเสาโทเนี่ยจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกนะฮะเสาเอกก็อยู่ด้านหน้านะทิศตะวันออกถือว่าสิ่งใดก็ตามเป็นมงคลในพิธีกรรมแล้วก็ต้องมีการยกเสาเสานี้เป็นเสาประจำโบสถ์หลังใหม่เลยนะครับก็จะมีการใช้เครื่องบวงสรวงต่างๆโดยเฉพาะในมณฑลพิธีนี้นะครับแต่เช้าเลยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันนิดครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับผมอาจารย์ณฐาเลขาจิตก็มาที่นี่นะฮะวัดสมานมิตรตำบลกระเทศอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับครั้งหนึ่งที่เราได้มาบวงสรวงนะโดยเฉพาะในการวางศิลาฤกษ์แล้วก็นำปัจจัยทางบ้านที่จากแฟนรายการที่จากมูลนิธิบ้างหรือว่าบุคคลที่เข้ามาร่วมบุญร่วมกุศลนะครับชาวบ้านที่นี่ก็ตามณวันนี้นะครับเรามีปัจจัยส่วนหนึ่งนะครับประมาณร่วม5ล้านบาทนะครับในการวางศิลาฤกษ์เบิกชัยเรียบร้อยแล้วก็จะมีการวางเสาเอกเสาโทหลังจากนั้นก็จะมีพิธีบวงสรวงด้วยวันนี้นะครับผมอาจารย์ณฐาเลขาจิตมาทำพิธีบวงสรวงอีกครั้งนะเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ตามตำรับตำราเตโชธาตุเพื่อได้สร้างวัดสร้างวาสร้างโบสถ์ให้เสร็จกันเอาละครับเดี๋ยวมาชมภาพบรรยากาศกับท่านผู้ชมครับเชิญนะครับช่วงได้เลิกเบิกชัย 9:09 นะครับผมก็ได้ทำพิธีบวงสรวงสักการะเทวราชทั้ง4ทิศนะครับแล้วก็บูชาเสื้อวัดสำคัญภพภูมิของเทวดาเนี่ยมาปกปักรักษามาคุ้มครองนะฮะต่อยอดดูแลพระพุทธศาสนาต่อไปแล้วก็ต้องมีการบอกกล่าวนะฮะถวายเครื่องสักการะโดยมีพระพุทธมหาจอมราชันที่เราได้สร้างไว้นะทั่วทิศทั่วไทยนะฮะที่ไปถวายวัดวาอารามต่างเนี่ยเป็นประธานในพิธีแทบทุกๆพิธีด้วยกันและเชกเช่นเดียวกันนะครับครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญยิ่งที่พวกเรามีโอกาสที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันต่อยอดพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับพิธีก็เริ่มต้นนะเริ่มขึ้นมาแล้วสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจก็คือมาจากทั่วสารทิศนะครับโดยเฉพาะต้องขอบคุณน้ำใจนะชาวจังหวัดระยองนะคณะกรรมการนะก็แล้วก็พระเถรานุเถระทุกๆรูปนะครับท่านเจ้าคณะจังหวัดแล้วรวมทั้งรองเจ้าคณะจังหวัดนะในจังหวัดระยองด้วยนะครับมีลูกเด็กเล็กแดงนักเรียนในวัดด้วยฮะหน้าตาแช่มช้อยนะครับน่ารักน่าชังจริงๆเห็นแล้วชื่นใจครับเนี่ยฮะนี่คือต่อยอดนะเด็กวันนี้คืออนาคตของชาตินะแล้วก็มาร่วมพิธีกรรมกันนะครับในพิธีบวงสรวงส่วนใหญ่แล้วนะครับผมก็จะบวงสรวงเสร็จแล้วนะก็จะมีการเปิดธรณีสารนะครับธรณีก็เปรียบเสมือนอำนาจนะคุณดินน้ำลมไฟให้ประกอบเป็นอาการทั้ง32คือให้สมบูรณ์แล้วป้องกันเสนียดจันไรนะสิ่งไม่ดีอัปปีที่มาเกี่ยวข้องคือทุกอย่างทุกสิ่งต้องมีพญามารนะเข้ามารังฟานบ้างนะฮะหรือมากน้อยก็ตามจึงมีการเปิดธรณีเกิดขึ้นโดยใช้คชกุฏหรือขอช้างแล้วก็มีกำกับด้วยนะเขาเรียกว่าครูประกำช้างเนี่ยนะประสิทธิให้นะทุกครั้งในพิธีใหญ่ๆก็จะมีกันนะฮะแล้วก็นี่ฮะพระเดชพระคุณเจ้านะฮะผมจะเรียกว่าพระอาจารย์วินนะฮะหลวงพี่วินเนี่ยนะครับท่านก็จะเป็นผู้ประสานแล้วก็ผู้ดำเนินการนะฮะในส่วนของการที่สร้างพระอุโบสถครั้งนี้นะครับนะท่านเองท่านอยู่วัดสามัคคีธรรมที่กรุงเทพเนี่ยแหละครับพร้อมกับนะผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กำนันด้วยนะฮะนะกำนันคณะกรรมการผมว่าวัดนี้นะเป็นวัดที่น่าชื่นชมเพราะว่าทุกคนร่วมมือร่วมจิตร่วมใจจริงๆวัดจะดีนะฮะเพราะนะมีพระเถรานุเถระร่วมกันช่วยกัน
สิ่งหนึ่งเนี้ยครับในถุงนี้นะครับเป็นของวัตถุมงคลบอกแล้วทุกพิธีเนี่ยผมก็จะนำวัตถุมงคลที่มีการครอบครูไหว้ครูมาหรือเข้าพิธีกรรมใหญ่เนี่ยมอบให้ทุกท่านแล้วท่านก็เอาเงินทั้งหมดเนี่ยนะฮะเอาไปสร้างพระอุโบสถโดยไม่ได้หักค่าใช้จ่ายกับปัวถาไม่เข้ามามูลนิธิหรือแม้แต่เสียค่าใช้จ่ายกับมิราเคิลแม้แต่พิธีเดียวเลยครับนะทุกคนที่พร้อมปักเลยครับปักเงินอุดหนุนทรัพย์รับโชคทวีชัยนะครับเนี่ยแหละฮะเนื้อนาบุญจริงๆมีจำนวนน้อยแต่ว่าเป็นผู้ทำบุญต่อค่อยๆทยอยกันไปนะฮะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่กำลังศรัทธาแต่ณตอนนี้นะครับเชื่อไหมครับว่าเมื่อรอบปีที่แล้วที่ไปวางศิลาฤกษ์ช่วงนั้นนะครับไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะก่อนที่จะเดินทางออสเตรเลียเนี่ยผมไม่ได้ไปทำมาแล้วได้เงินเนี่ยนะฮะพอสมควรเลยประมาณร่วม5ล้านบาทโบสถ์เนี่ยผมคุยกับในช่างใหญ่เขาก็บอกว่าประมาณ12ล้านนี่จะครึ่งทางนะท่านผู้ชมเห็นไหมน่าชื่นใจจริงๆใครอยู่ใกล้ๆที่นั่นนะครับเรียนเชิญเชิญนะฮะวัดสมานมิตรนะครับทำจริงนะฮะแล้วก็พอหลังจากวางศิลาฤกษ์เรียบร้อยนะฮะลงเสาเอกเสาโทเรียบร้อยเขาก็จะเทพื้นคอนกรีตพื้นปูนนะครับตั้งหลักตั้งฐานขึ้นมานะถ้า5ล้านนี่น่าจะเสร็จหลังคาเสร็จแล้วครับนะฮะเขาว่าอย่างนั้นเลยเห็นไหมฮะขึ้นโครงหลังคาได้ดังนั้นแต่ละคนมาด้วยปรับปื้มดีมาด้วยน้ำใจนะก็มาด้วยแรงศรัทธาผมก็ลงอักขระให้นะครับจะเป็นกระเป๋าเงินนะครับหรือว่าโทรศัพท์นี่ก็มีแล้วที่เห็นด้านข้างเป็นหลวงพ่อดำนะครับโดยวันนี้ท่านนายกองค์การมหาส่วนตำบลนะฮะกระเฉดท่านเป็นประธานในพิธีนี้พร้อมทั้งพระเดชพระเจ้านะครับท่านเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดท่านก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ผมเองก็เป็นทั้งมกทายกทั่วคราวพร้อมทั้งเป็นเจ้าพิธีแล้วก็เป็นคนดีในสังคมเห็นไหมฮะยิ้มแฉ่มแช่มช้อยเลยนะครับครับทุกคนก็คือมีรอยยิ้มนะฮะเพราะเราไปเนี่ยเราไปเอาแรงศรัทธาไปช่วยกันสามัคคีธรรมนี่สำคัญถ้าสามัคคีเพศนี่ไม่เหลือนะครับนะวัดอย่างหนึ่งกรรมการคนหนึ่งนะสุดท้ายลงกันไม่ได้แต่ที่นี่น่ารักนะครับครับเห็นไหมฮะคือการสร้างแรงศรัทธาที่เกิดขึ้นคือเป็นหน้าที่ทุกคนนะฮะผมก็มีโอ้โหตอนนี้ที่ผ่านมานี่ก็คือนับได้หรือว่าไปสร้างโบสถ์ประมาณ 11-12 ที่แล้วถามว่าเสร็จไหมยังไม่เสร็จเลยแต่มีหน้าที่ในการหากฐินต่อยอดนะสร้างพระป่านะครับให้กับวัดที่ผ่านมาหลายวัดแล้วนะฮะที่กำลังจะกลับฟื้นขึ้นไปอย่างล่าสุดก็ที่วัดพันบากนะฮะเราก็ไปต่อยอดเป็นพระป่านะฮะจำนวนหลักหมื่นหลักแสนก็ดีไปช่วยกันใครอยู่ใกล้ๆนะสงกรานต์นี้ไม่ได้ไปไหนหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองนะฮะกำลังจะดวงไม่ดีปีชงเนี่ยวิธีเดียวที่จะทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปได้นะก็คือการทำบุญสร้างเสริมบารมีนะครับทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะฮะไม่ว่าลูกเด็กลูกแดงลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยอย่าไปเบื่อเขาพาเขาทั้งทำบุญทั้งบารมีทั้งเล็กๆนะครับก็จะเป็นอุปนิสัยในการเสริมบุญนะครับไปต่อเนื่องบุญเนี้ยเขาบอกว่ากำหนดได้ด้วยจิตด้วยใจเราตรงนี้ก็ตัวแทนนะคณะกรรมการวัดนะครับนะที่ในพื้นที่แล้วก็มีชาวฝรั่งด้วยนะครับยังศรัทธาต่อพุทธศาสนาเลยเห็นแล้วนึกถึงตอนที่ไปออสเตรเลียนะครับช่วงนี้ชาวต่างชาติมาสนใจกับเรื่องของนั่งกสิณไฟกับเรื่องพระพุทธศาสนาเยอะนะฮะครับผ้าในมือผมก็เป็นผ้าสามสีนะผ้าสามสีเนี่ยเดี๋ยวก็บอกบุญท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่อยู่ในพิธีกรรมกันนั่นนะให้นำผ้าสามสีเนี่ยเอาไปผูกเสาเอกเสาโทนะเพื่ออนุโมทนาบุญเพื่อเป็นสักขีพยานต่อพระแม่ธรณีนะครับว่าโอ้ยภพภูมิชาตินี้ที่ฉันเกิดมาแล้วเนี่ยเรามาร่วมบุญใหญ่กันนะครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วมีครั้งเดียวท่านผู้ชมไม่มีบ่อยเลยปีหนึ่งชาติหนึ่งมีสักครั้งหนึ่งเนี่ยฮะท่านแล้วไม่จำกัดจำนวนนะครับเท่าไหร่ก็ได้โอ้ท่านไปเดิมเลยนะท่านผู้ใหญ่อ่ะเดี๋ยวเดินไปนะครับไปทั่วครับพร้อมทั้งทีมงานมิราเคิลนะครับไปที่ไหนก็จะเห็น2คนนี้แหละครับนะฮะติดตามตลอดนะมีหลายๆคนผมเชื่อว่าที่เห็นเนี่ยก็คือแรงศรัทธามิราเคิลเนี่ยครับแรงปฏิหาริย์บุญจริงๆแล้วชาวบ้านที่ท่านโดยเฉพาะผมเนี่ยฮะต้องบอกว่าเป็นฝันใจแม่ครัวนะฮะวัดสมานมิตรจริงๆนะฝากความระลึกถึงนะฮะด้วยความรักความอุ่นของท่านนะฮะอาหารการกินเพียบพร้อมนะผมก็คงจะไม่ทานได้เยอะแล้วฮะแต่ว่าน้ำใจของท่านนะฮะยากแท้จะลืมเลือนนะพอไปแล้วก็หายเหนื่อยจริงๆนะครับเพราะเราเองไม่ได้มีค่าตัวเจ้าพิธีอะไรทั้งนั้นนะฮะไปด้วยหัวใจแรงครูบูชาพระนั่นเองแล้วที่เห็นบางท่านนี่ก็ไปจากกรุงเทพบ้างนะก็สละภารกิจการงานไปมารวมกันตอนนี้กำลังผูกเสาเอกอยู่นะครับเสาแรก
โดยจะมีรองเจ้าคณะจังหวัดนะครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับในการท่านเจ้าประคุณพระยันตรังสีนะครับนะฮะท่านเองก็จะเป็นประธานไปสงฆ์ในการวางศิลาฤกษ์นะเบิกใช้เรียบร้อยก็จะเป็นพิธีในการลงเสาเอกเสาแรกนะครับในด้านทางทิศตะวันออกนะครับของพระอุโบสถของโบสถ์นะฮะโบสถ์หลังใหม่นะครับที่เรียกโบสถ์กับพระอุโบสถต่างตรงไหนนะก็คือถ้าเรียกว่าพระอุโบสถก็คือพระอารามหลวงนะฮะแต่ถ้าเป็นวัดไร่ของพวกเราเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าโบสถ์นะฮะโบสถ์ตรงนี้ก็จะสร้างขึ้นมาในสถานที่มณฑลพิธีตรงนี้นะฮะต้องมีการเบิกธรณีนะครับท่านรองเข้าในจังหวัดนะครับท่านก็เมตตานะครับให้ผมเป็นตัวแทนนะครับนะฮะในการตอกไม้มงคล9ชนิดแล้วก็จะมีอิฐเงินทองนาคนะก็เปรียบเสมือนความมั่งคั่งมั่งคงในทรัพย์สินนะอยู่ยงคงกระพันในเรื่องของพระพุทธศาสนาแล้วก็ต่อยอดนะให้คนที่คิดดีทำดีต่อไปนะแล้วก็พระอาจารย์นะครับของพี่วินท่านก็นะลงไปนะครับนะฮะเพื่อให้ผมจะเน้นทางพระเพราะว่าพระเนี่ยจะเป็นให้พวกเราเป็นสรณะอยู่แล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะหลังจากนั้นก็ใช้ดอกไม้นะทุกเทียนต่างปัจจัยต่างนะฮะไปรายการแล้วก็หลายคนนะที่คุ้นหน้าคุ้นตากันนะฮะมีความปลื้มปิติยินดีนะดีใจโอ้โหนะบุญใหญ่เสาเอกกำลังจะเริ่มต้นการโหร้องก็เปรียบเสมือนการเป่าประกาศว่าเทพเทวดาทั้งหลายเอ๋ยบัดนี้พวกเราพร้อมที่จะเป็นพุทธศาสนิกชนนะฮะใฝ่ใจในกุศลแล้วก็ต่อยอดพุทธศาสนาด้วยการสร้างโบสถ์หลังใหม่ด้วยนะฮะแล้วนายช่างหรือว่าช่างผู้ชำนาญการเขาก็จะมีการรัดตราตึงนะเสาให้อยู่ตรงกระพันไปนี่คือเสาเอกนะครับจะขึ้นพร้อมกันก็คือเสาเอกแล้วก็ตามด้วยเสาโทนะเสาโทก็มีพระเถรานุเถระพระผู้ใหญ่ที่นั่นนะครับนะให้เกียรติในการวางไม้มงคลนะครับตอกไม้มงคลแล้วก็จะมีรัตนะนะครับนะเป็นเครื่องนะเหมือนกับเพชรพลอยของเราเนี่ยฮะทั้งหมด7สีด้วยกันนะเป็นเปรียบเสมือนผิวพรรณแห่งเทวดามาเถิดท่านมาปกปักรักษาด้วยกันนะครับนะจำนวนตามที่เราสามารถที่จะเห็นอยู่ตรงนี้นะครับชาวบ้านก็มาเยอะแยะเลยนะฮะครับเห็นแบงค์ที่โปรนี่ไม่ได้ไปไหนเลยครับนะครับเป็นสิริมงคลแล้วก็เอาแบงค์นั้นนะฮะเก็บมานำมาสร้างเป็นซื้อปูนซื้อโบสถ์ต่อไปนะฮะในการสร้างโบสถ์ต่อไปนะครับวันนั้นก็จะมีที่ผ่านมาที่วัดสมานมิตรเนี่ยก็จะมีพระป่านะครับกองแล้วใช่ฮะแพงมากเลย1บาทเองนะบาทเดียวก็ทำบุญได้แต่ส่วนใหญ่ก็ทำกันมากกว่านั้นแหละฮะนะฮะวันนั้นก็คงจะได้รับปัจจัยพอสมควรต้องอนุโมทนาบุญด้วยนะครับในสายกุศลในแรงศรัทธาของญาติโยมแฟนรายการทุกท่านรวมถึงนะฮะคณะกรรมการด้วยนะครับนะที่มาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจผมเห็นแล้วชื่นใจนะทุกวันนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะครับพอเห็นลงแรงลงศรัทธาว่าทำจริงๆเนี่ยพวกเราก็หายเหนื่อยจริงๆนะครับนะอยากจะเดินต่อไปด้วยแรงศรัทธาครูบูชาพระกับในการสร้างพระอุโบสถในการสร้างโบสถ์สักครั้งสักหลังหนึ่งต้องใช้กำลังทรัพย์ค่อนข้างสูงมีวิธีเดียวที่จะทำสำเร็จนั่นคือมือครับสองมือเรานะกับสติปัญญาและสองขาที่พร้อมจะก้าวไปซึ่งกันกับสำเร็จแน่เชื่อว่าทุกท่านมีน้ำใจอย่างนี้นะครับร่วมกันทุกท่านอย่างนี้โบสถ์สำเร็จภายในปีนี้ครับวันนี้ขอขอบคุณท่านนะครับซินเกียร์ยูอีเซนนี้วัดไทยเนไลท์โซจูตัวอันตัวอันมีกินมีใช้ทุกครอบครัวทุกลูกหลานทุกตระกูลนักกรรมการโอ้โหได้ทั้งปลาหมึกได้ทั้งไอ้อะไรนะฮะก็จะมีทุเรียนทอดนะฮะแล้วก็นะครับโยมนะมีโครงการที่จะสร้างอุโบสถหลังนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าวัดสมานมิตรเนี่ยก่อตั้งเป็นวัดทั้งรวมแล้วการที่เป็นสำนักสงฆ์ก็ประมาณ50กว่าปีคิดริเริ่มว่าจะสร้างอุโบสถขึ้นก็ขอแรงบรรดาญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมทำบุญมาแล้วก็ดียังไม่ได้ทำบุญสร้างอุโบสถก็ขอให้ทุกท่านช่วยสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีกำลังยืนยาวถึง 5,000 ปีตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงประกาศไว้ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกๆคนและขอนมัสการนะครับหลวงพ่อเจริญทิฏฐะจาโรนะครับก็เป็น2รูปนะครับอาตมาภาพพระพรหมเทพธรรมวัฒโนหรือว่าหลวงพี่วินนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรูปนะครับกับหลวงพ่อเจเรที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการก่อสร้างอุโบสถครั้งใหม่นะครับเป็นต้นบุญที่จะให้ญาติโยมนะครับทางแฟนรายการหัตถจิตปราเซนเป็นชีวิตนะครับโดยท่านอาจารย์หัตถาเรขจิตนะครับประธานมูลที่หัตถธรรมนะครับก็ได้ท่านนะครับมาช่วยนะครับมาร่วมต่อเติมพระพุทธศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับพิธีที่ผ่านมาเป็นพิธีนะครับวางศิลาฤกษ์อุโบสถนะครับวันนั้นเนี่ยมีสายทานศรัทธาจากญาติโยมมาร่วมกันนะครับหลั่งไหลกันมาทั่วทุกสารทิศพันฝากคนนะครับวันนั้นได้ยอดเงินที่มาต่อเติมอุโบสถหลังใหม่จำนวนเกือบ5ล้านบาทนะครับก็ต้องขออนุโมทนาในกุศลผลบุญของศรัทธาญาติโยมนะครับแฟนรายการหัตถจิตปราเซนเปลี่ยนชีวิตของอาจารย์หัตถาก็ดีนะครับหรือว่าญาติโยมสายทานบุญที่อยู่บริเวณจังหวัดระยองนะครับหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับและในวันนี้นะครับวันที่27นะครับ27มกราคมพุทธศักราช2559วันนี้ก็เป็นวันดีเป็นวันมหาฤกษ์วันมหามงคลก็จะเป็นพิธียกเสาเอกเสาโทนะครับยกเสาเอกเสาโทวันนี้ก็ได้นะครับได้อาจารย์หัตถานะครับเป็นเนื้อนาบุญเป็นต้นบุญมาเป็นเจ้าพิธีในการบวงสรวงสักการะองค์เทพเทวาและท่านเนี่ยได้ยังบอกไปยังแฟนรายการเพื่อที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันต่อเติมพระพุทธศาสนาในการถวายผ้าป่านะครับผ้าป่ามหากุศลกองระบาดนะครับก็ต้องขออนุโมทนาในกุศลผลบุญของคณะญาติโยมทุกๆคนนะครับสำหรับวัดสมานมิตรตำบลกระเฉดอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับในพิธีต่อไปในงานครั้งต่อไปก็จะเป็นพิธีการเททองหล่อพระนะครับเป็นพระประธานใน อุโบสถวัดสมานมิตรนะครับก็จะมีการจัดงานช่วงประมาณกลางปีดังนั้นอาตมาภาพก็ขอนะครับแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้แก่ญาติโยมนะครับญาติโยมสาธุชนแฟนรายการหัตถจิตลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะครับแจ้งข่าวบอกประชาสัมพันธ์ไปว่าช่วงประมาณกลางปีนะครับกลางปี2559นี้จะมีพิธีนะครับเททองหล่อพระสร้างพระประธานนะครับเป็นหลวงพ่อองค์ปฐมนะครับที่จะรอเพื่อที่อยู่ในอุโบสถหลังใหม่นะครับอยู่ในอุโบสถของวัดสมานมิตรนี้ดังนั้นก็ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์แก่ญาติโยมแฟนรายการนะครับรายการหัตถจิตลายเซ็นเป็นชีวิตทุกท่านนะครับว่าพอถึงวันงานแล้วเนี่ยก็ขอแจ้งข่าวให้มาร่วมงานกันเยอะๆเป็นสายทานศรัทธาสายทานบุญนะครับเพื่อที่จะมาต่อเติมพระพุทธศาสนานะครับในครั้งต่อไปดังนั้นก็ขอเจริญพรสาธุประเดชพระคุณเจ้านะครับเห็นแล้วชื่นใจเนี่ยนี่ฮะคือหนึ่งชีวิตนี่ที่ต่อยอดพุทธศาสนาแล้วท่านผู้ชมอย่าลืมนะฮะผมไปทั่วสารทิศทั่วทุกที่ทางที่กำลังจะสร้างพระบูชาหรือแม้แต่เป็นเจ้าพิธีหลากหลายวัดนะฮะใน Facebook ในแฟนคลับของ Miracle Channel ของรายการจิตก็ส่งเข้ามาเรื่องราวที่ต้องการผมเป็นเจ้าพิธียินดีนะครับแต่ว่าเชื่อว่าล่วงหน้านิดนึงเพราะว่าในรอบปีนี้เยอะแยะเลยนะครับในโครงการต่างๆเป็นโครงการบุญทั้งนั้นเลยอย่าลืมนะฮะชมเพลินแล้วไม่ได้เลยนะครับอยากจะนำเรื่องราวดีๆของชีวิตมาบอกเล่ากันนะครับมาส่งกำลังใจหรือมีเรื่องราวที่อาจารย์เอ้ยชีวิตท่านกำลังเหนื่อยเหลือเกินกับสภาวะนี่วันนี้นะครับเรื่องราวของบัตรประชาชนเน้นหนักเลยนะครับท่านใดที่ส่ง SMS มานะพิมพ์ชื่อรายการก่อนเดี๋ยวไม่เห็นกันนะครับแล้วพร้อมกับพิมพ์หมายเลขบัตรประชาชนนะครับ3ตัวท้ายเน้นย้ำ3ตัวท้ายถ้า4ตัวท้ายเดี๋ยวมันเกินไปตัวนึงนะครับเอา3ตัวท้ายก็พอแล้วก็บอกเรื่องราวที่จะถามเรื่องความรักหน้าที่การงานการเงินแล้วส่งมาที่4221606ครับท่านผู้ชมครับผมก็จะได้นะฮะคัดเลือก SMS ของท่านเนี่ยมอบรางวัลวันนี้นะครับเช่นเดิมว่าอยากจะมอบนะฮะสมเด็จองค์ปฐมนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อพุทธเมตตารุ่นวังศิลาฤกษ์วัดสมานมิตรนะครับที่ผมได้ไปทำพิธีมา9รางวัลด้วยกัน
นะครับง่ายๆมากแล้วท่านก็เดี๋ยวเบรกหน้านะครับเต็มที่เลยกับการตอบ SMS ของทุกท่านนะครับนะฮะเดี๋ยวมาพบกันท่านผู้ชมครับสักครู่ครับ